วันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับของกีฬาแบดมินตันคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านักกีฬาแบดมินตันประเทศเดนมาร์กทำไมถึงเก่งทั้งที่ทั้งหมดในประเทศหรือทวีปยุโรปไม่มีใครเก่งแบดมินตันเลยทำไมเขาถึงเก่งมาเปิดเผยเคล็ดลับกันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบุ๋ยชลวิทย์ครับพลอยพลอยสุรีค่ะพบกับเรา2คนในรายการข้างสนามทีสปอร์ตได้เวลาพักเบรกแล้วครับคุณผู้ชมครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 9:00 นถึง 9:30 นครึ่งชั่วโมงเราจะเอาข้อมูลมาอัดแน่นสำหรับกีฬาทุกประเภททุกชนิดนะครับเอาเหมือนพาคุณผู้ชมไปอยู่ข้างสนามแบบเจาะลึกทีเดียวชมแล้วได้แรงบันดาลใจได้ดูว่าอินสปายรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหกีฬานี้ไม่น่าสนใจจังอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้คุณผู้ชมมีความสุขก็ได้เพราะว่าเล่นกีฬาแล้วมีความสุขนะใช่แล้วค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพูดถึงเรื่องของแบดมินตันก่อนหน้านี้นะน้องพลอยรู้ไหมเขาไม่เรียกว่าแบดมินตันนะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าลูกขนไก่ซึ่งเป็นกีฬาลูกขนไก่แต่ใช้ขนเป็ดทำจริงเหรอคะก็แต่ก่อนสมัยอดีตนู้นนานะปู่เขาปู่อ่ะเขาใช้ขนไก่แต่หลังๆเนี่ยเขาใช้ขนเป็ดแต่ก็ยังเรียกลูกกีฬาลูกขนไก่อยู่นี่พลอยเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยจริงๆนี่หาข้อมูลมาตั้งแต่นี่นะครับผู้ชมครับแต่ก่อนเขาชื่อว่ากีฬาลูกขนไก่ค่ะแต่ใช้ขนเป็ดนะแล้วมันความมหัศจรรย์อยู่ที่ว่าที่มาของแบดมินตันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะตั้งแต่ปีคศ1870ในประเทศอังกฤษครับคุณผู้ชมนายทหารอังกฤษคนหนึ่งไปประจำการอยู่ที่อินเดียเมืองปูนาไปดูเฮ้ยมันกีฬาอะไรวะมันดูน่าสนใจเอากลับไปเล่นในอังกฤษและไปเล่นในปราสาทของยุคแห่งบิลฟอร์ดชื่อเครือข่ายนี่ว่าเครือข่ายแบดมินตันเป็นที่มาของแบดมินตันทุกวันนี้ตะรัม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 ก็เลยเลิกเรียกว่าลูกขนไก่ใช่เกินเลยเรื่องแบดมินตันเป็นที่มาเหมือนกับให้เกียรติที่เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยกีฬาแบดมินตันคุณผู้ชมครับผมเป็นนักกีฬาผมเพื่อนเป็นนักแบดมินตันเยอะมากแล้วคนตีเป็นคนตีไม่เป็นต่างกันนะคุณผู้ชมคือเพื่อนผมเนี่ยเคยต่อให้อย่างนี้น้องพลอยเพื่อนพี่ก็ถือว่าตีถือว่าใช้ได้ทักษะกีฬาพี่มีพี่เป็นระดับทีมชาติรักบี้อ่ะมันต้องมีทักษะกีฬาเนาะป่ะเข้าใจค่ะพี่บุ๋มเก่งอยู่แล้วไม่ได้ขิงนะแต่ว่าพอไปเจอนักแบดจริงๆระดับเขตเท่านั้นเขาต่อให้ใช้มือซ้ายด้วยข้างที่เขาไม่ถนัดและต่อให้14-0ด้วยเฮ้ยและพี่เสิร์ฟเขาขอให้เขาเสิร์ฟก่อนเท่านั้นเองแล้วก็เสิร์ฟเชื่อว่าพี่แพ้เขา15-14จริงเรื่องจริงมือซ้ายด้วยถึงบอกว่าคนตีเป็นคนตีคือมันจังหวะวางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับกีฬาบุคคลและคุณพ่อคุณแม่เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนอย่างโปรดิวเซอร์เราเนี่ยพี่เอเนี่ยลูกเขาเก่งระดับเยาวชนนะที่มีโอกาสจะเชิญเข้ามาเลยนี่ลูกเขาหน้าตาเนี่ยนี่ไงส่งเสริมไหมส่งเสริมไหมต้องส่งเสริมต้องส่งเก่งระดับประเทศคุณผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะว่าแบดมินตันหรือลูกขนไก่เนี่ยเป็นกีฬาที่คนเอเชียนี่คือระดับโลกเฉินหลงรู้จักไหมเฉินหลงไม่ใช่ว่าวิงซูฟัตนะเฉินหลงคือนักกีฬาแบดมินตันชื่อเฉินหลงจริงๆหรือเนี่ยเมรัชนกคนไทยเองเลยซูเปอร์แมนบุญยศักดิ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่ากีฬาไม่กี่ชนิดในโลกใบนี้ส่วนใหญ่แล้วแชมป์โลกก็คือคนยุโรปตาฝรั่งตาน้ำข้าวด้วยได้เปรียบสรีระอะไรต่างๆแต่แบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในชนิดนั้นที่คนเอเชียเป็นอันดับหนึ่งจ้าชุดจ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูความยิ่งใหญ่ของคนเอเชียว่าทำไมเขาถึงเป็นแชมป์แบดมินตันระดับโลกได้เป็นที่หนึ่งได้ไปดูกันเลยค่ะแบดมินตันเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานหลักฐานการใช้ลูกขนไก่นั้นมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7ที่มีภาพคนใช้เท้าเตะลูกขนไก่ที่ประเทศจีนจากนั้นหลักฐานก็พบเรื่อยมาทั้งในอินเดียญี่ปุ่นจนกระทั่งอีก 1,000 ปีต่อมาหรือในคริสต์ศตวรรษที่17จึงเริ่มเข้ามายุโรปในฐานะกิจกรรมสันทนาการในหมู่ราชวงศ์เมื่อเข้ามาในยุโรปแล้วก็มีการเล่นอย่างจริงจังมากขึ้นที่ประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์แคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์และนิวซีแลนด์ซ
ึ่งเหล่านี้ได้ร่วมกันก่อตั้งสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติในปี1934ซึ่งปัจจุบันก็เป็นสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ชัดเจนว่าชาวยุโรปนั้นเป็นชาติที่เริ่มเล่นจริงจังเป็นครั้งแรกแต่เมื่อมองดูในระดับโลกแล้วหรือจำนวนเหรียญรางวัลในรายการโอลิมปิกแล้วจะเห็นว่ามีแต่นักแบดมินตันชาวเอเชียที่เกาะท็อป10มาตลอดโดยเฉพาะ30ปีหลังสุดซึ่งอ้างอิงได้จากผลการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกในประเภทชายเดียวและหญิงเดียวตั้งแต่ปี1992มาจนถึงครั้งล่าสุดในปี2021มีเพียง7จาก59เหรียญเท่านั้นที่ผู้คว้าเหรียญทองมาครองได้นั้นไม่ได้มาจากทวีปเอเชียยิ่งมารวมกับความสำเร็จจากรายการต่างๆทั่วโลกแล้วทุกอย่างนั้นเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าชาวเอเชียคือผู้เชี่ยวชาญในด้านแบดมินตันอย่างแท้จริงทั้งที่ชาวเอเชียนั้นเริ่มเล่นแบดมินตันช้ากว่ายุโรปถึง30ปีแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแบดมินตันนั้นเริ่มเล่นจริงจังที่ยุโรปก็จริงแต่ความนิยมเรื่องของกีฬาแบดมินตันนั้นยุโรปถือว่าน้อยกว่าชาติอื่นๆเพราะว่ายุโรปมีกีฬาอย่างฟุตบอลบาสเกตบอลหรือเทนนิสจึงทำให้ชาวยุโรปนั้นมีกิจกรรมด้านกีฬาที่มากมายแบดมินตันสำหรับชาวยุโรปก็คืองานอดิเรกที่เหมาะกับชายหาดหรือสวนหลังบ้านและด้วยจุดกำเนิดที่มาจากรั้วในวังทำให้ยากต่อการเข้าถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่เมื่อคนส่วนใหญ่เล่นแบดมินตันแบบเป็นงานอดิเรกไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนและไม่ได้เกิดการวางแผนพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศจึงทำให้ศักยภาพของนักแบดมินตันในยุโรปไม่ได้เก่งกาจมากมายว่าง่ายๆก็คือในบรรดาท็อป20ของนักแบดมินตันอันดับโลกทั้งชายและหญิงมีนักแบดมินตันที่มาจากยุโรปไม่เกิน5คนเท่านั้นและหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่เท่ากับ 10% เท่านั้นที่เหลือก็เป็นนักแบดมินตันเอเชียที่กวาดไปกินเรียบไม่ว่าจะเป็นประเภทชายและประเภทหญิงแต่อย่างไรก็ตามสำหรับเอเชียนั้นแม้ไม่ได้ก่อตั้งสหพันธ์แบดมินตันแต่กีฬาเช่นนี้ก็ได้รับความนิยมมากเพราะเป็นเพียงกีฬาไม่กี่ประเภทที่มีโอกาสชนะชาติในยุโรปดังนั้นชาติในเอเชียจึงเริ่มลงทุนกับกีฬาประเภทนี้มากขึ้นเพราะเห็นความสำเร็จได้ชัดและง่ายกว่าจากการที่แบดมินตันนั้นเป็นกีฬาที่ฝึกกันเป็นคนๆไปแตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นแตกต่างจากกีฬาประเภททีมที่ต้องเจอองค์ประกอบมากมายเมื่อรัฐนั้นวางเป้าไปที่การพัฒนาแบดมินตันทำให้เกิดความนิยมมาเนื่องจากมีการแข่งขันในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศที่มีเงินรางวัลสูงเมื่อมีประชากรที่เล่นแบดมินตันมากขึ้นความนิยมก็มากขึ้นและเมื่อความนิยมมากขึ้นเงินรางวัลก็มากขึ้นตามเมื่อเงินรางวัลมากขึ้นการแข่งขันก็มากขึ้นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเราก็จะได้ผู้เล่นที่เก่งกาจมากขึ้นประเทศในทวีปเอเชียที่เห็นได้ชัดที่สุดว่าแบดมินตันนั้นได้รับการสนับสนุนแบบเต็มพิกัดจากรัฐบาลก็คือประเทศจีนซึ่งพวกเขานั้นเริ่มพัฒนาในช่วงยุค70โดยรัฐบาลจีนนั้นดึงเด็กเข้าไปฝึกในระบบเพื่อความเป็นเลิศโดยรัฐบาลนั้นจ่ายค่าฝึกให้ทั้งหมดทั้งค่าคอร์สค่ากินอยู่แบบครบเซตแถมยังมีเบี้ยเลี้ยงให้อีกทำให้แบดมินตันนั้นเป็นความฝันของเด็กๆและผู้ปกครองพอเล่นแล้วสามารถต่อยอดและทำเป็นอาชีพได้หนึ่งในผลผลิตที่ชัดเจนที่สุดก็คือหลินตันที่ถูกดึงตัวเข้าไปศูนย์ฝึกของรัฐบาลตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบก่อนที่เขาจะกลายเป็นจักรพรรดิแห่งคอร์ตแบดมินตันในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งทุกอย่างนั้นสัมพันธ์กันหมดทั้งเศรษฐกิจจำนวนประชากรพื้นที่การสร้างและพัฒนารวมถึงการเข้าถึงความสำเร็จที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่ากีฬาชนิดอื่นทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ชาวเอเชียนั้นเชี่ยวชาญด้านกีฬาแบดมินตันมากกว่าทวีปใดๆในโลกใบนี้เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมครับคนเอเชียนี่นะครับเก่งระดับโลกแล้วแบบว่าหาง่ายๆว่าคือสลับกันไปหมดจะเป็นอ่ะมาเลเซียบ้างจีนบ้างอ่ะมาสลับบางทีไทยบ้างอย่างคนไทยเนี่ยโอ้สุดยอดอันดับหนึ่งนะมีรัชนกถูกต้องค่ะเคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งเมื่อปี2016ด้วยอย่างคุณซูเปอร์แมนอ่ะแมนบุญศักดิ์เคยขึ้นไปถึงอันดับ4ค่ะคุณผู้ชมครับและสมัยเด็กๆนะครับแมนบุญศักดิ์นี่ที่เขาหันมาเอาดีทางแบดมินตันเนี่ยอันนี้อ่ำได้เพราะรู้จักกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเป็นนักร้องเป็นนักร้องไม่รุ่งอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมไปเสิร์ช YouTube CO2 โอ้โหสุดยอดนี่คือภาพแบบจำไม่ได้ละสิ CO2 คุณผู้ชมเป็นเด็กๆรวมกันประมาณ 3-4 คนนะโอ้นี่แปลว่าเก่ามากเลยนะคะเนี่ยต้องหาทางเลยคุณผู้ชมครับใครถ้าเกิดผู้ปกครองเนี่ยให้ลูกเรียนแบบตั้งแต่เรียนแบดมินตันน่าจะแบดขวดมีอนาคตลุ่งนะมีสโมสรแบบดังๆเนี้ยบ้านทองหยอดเงี้ยหรือแบบว่าสนามแบดเดี๋ยวนี้ของไทยระดับโลกเยอะนะถูกต้องแล้วค่ะพี่บัวแต่อยากจะบอกว่านอกจากเอเชียแล้วเนี่ยพี่บัวรู้ไหมคะว่าในแถบยุโรปเนี่ยพี่บัวคิดว่ากีฬาอะไรดังที่สุดคะฟุตบอลดิครับแต่ทำไมรู้ไหมคะไม่ใช่กับทุกประเทศแล้วยังไงต่อมันมีประเทศหนึ่งที่เอาดีทางด้านแบดมินตันเหมือนเราก็คือประเทศเดนมาร์กค่ะโอ้พี่ไปบ่อยจริงเหรอเอ้า
ก็มุ่งไปทางมูกเหล็กมูกเหล็กเลยไปทางปากช่องก็จะเจอเนี่ยเดนมาร์กตัวแดงๆอ่ะตัวแดงๆเป็นวัวอันนั้นไทยเดนมาร์กค่ะพี่บ๊วยอ๋อเหรอค่ะไม่เกี่ยวกันอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประเทศเดนมาร์กไม่จริงหรอกยุโรปก็ต้องฟุตบอลคุณมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมประเทศเดนมาร์กถึงสนใจแบดมินตันและเก่งระดับโลกค่ะหรอจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปชมกันนะคะว่าเพราะอะไรเดนมาร์กถึงเก่งระดับโลกและสนใจแบดมินตันพิเศษไปชมกันเลยค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอเชียเก่งสุดในขณะที่แบดมินตันนั้นโอดมเป็นนักกีฬาเอเชียที่มีฝีมือชั้นยอดและประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นก็ไม่ได้สนใจการสร้างและพัฒนานักแบดมินตันมากนักแต่กลับมีหนึ่งประเทศที่เป็นข้อยกเว้นนั่นก็คือเดนมาร์กชาติจากเขตสแกนดิเนเวียนที่สามารถผลิตนักแบดมินตันก้าวขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างเช่นมอร์เทนฟอสซึ่งมอร์เทนฟอสนั้นคือตำนานนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กที่อยู่ในมือวางอันดับที่1ถึง3ของโลกมาอย่างยาวนานถึง12ปีตัวของเขานั้นคว้าแชมป์ในรางวัลระดับต่างๆมามากมายและได้รับการยกย่องให้เป็นนักแบดมินตันที่ดีที่สุดของโลกเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่เดนมาร์กนั้นเก่งกาจแบดมินตันเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1960ซึ่งเป็นช่วงที่เดนมาร์กนั้นปฏิรูปการปกครองแบบท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นประเทศเดนมาร์กนั้นมีเศรษฐกิจยอดเยี่ยมมีการพัฒนาในแง่ของการศึกษามีการสร้างโรงเรียนและบรรจุหลักสูตรกีฬามากมายลงไปด้วยความที่ประเทศนั้นเป็นเมืองที่หนาวจัดพวกเขาจึงสร้างโรงยิมกีฬาในร่มหลายแห่งเพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถออกกำลังกายได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีหิมะตกจนไม่สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้จึงทำให้แบดมินตันนั้นเป็นกีฬาในร่มที่ได้อานิสงส์นั้นไปโดยทางด้านของเยนไมส์บอมผู้อำนวยการแบดมินตันของเดนมาร์กนั้นกล่าวว่าโครงสร้างแบดมินตันของเดนมาร์กนั้นต่างจากบริบทในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในยุโรปที่เดนมาร์กนั้นมีสโมสรแบดมินตันเกิดขึ้นทั่วประเทศและนั้นเป็นเรื่องง่ายที่จะสามารถให้เด็กๆนั้นเข้ามาสู่ระบบอาชีพและเข้าสู่การพัฒนาอย่างจริงจังได้รวมถึงยังมีสนามกีฬาในร่มมากมายและมีการสร้างศูนย์ฝึกแห่งชาติในกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกที่หยิบยกเอายอดฝีมือจากทั่วประเทศมารวมตัวกันและมีการเที่ยวให้พวกเขาเก่งกาจมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นไมบอมยังได้กล่าวต่อว่าไม่มีกีฬาชนิดใดที่จะสามารถไปถึงระดับแชมป์โลกได้หากว่านักกีฬาเหล่านั้นไม่ได้ฝึกซ้อมและแข่งขันร่วมกับนักกีฬาที่เก่งกาจกว่าหรือมากกว่าโดยรัฐบาลเดนมาร์กนั้นได้นำผู้เล่นที่ดีที่สุด30คนมารวมตัวกันในศูนย์ฝึกแบดมินตันแห่งชาติที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่80จึงทำให้พวกเขานั้นสามารถสร้างยอดฝีมือและสร้างไอดอลให้กับเด็กรุ่นหลังได้และเมื่อเวลาผ่านไปเดนมาร์กก็มีผู้เล่นที่เป็นสมาชิกกับแบดมินตันเดนมาร์กถึง 160,000 คนรวมถึงมีสโมสรในสังกัดมากถึง600สโมสรโดยเหตุนี้เดนมาร์กจึงเป็นประเทศเดียวเล่นแบดมินตันและมีการพัฒนาแบบจริงจังต่างกับประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนอื่นๆเช่นนอร์เวย์หรือสวีเดนที่ไปเน้นกีฬาอย่างเทนนิสเป็นต้นซึ่งปัจจุบันในประเภทชายระดับท็อป5นักกีฬาแบดมินตันจากเดนมาร์กนั้นติดอันดับถึง2คนได้แก่อันเดสแอนทอนเซนและวิกเตอร์อาร์เซนเซนในขณะที่ประเภทหญิงนั้นก็มีอาร์ลิฟเฟสซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้เดนมาร์กนั้นเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่เล่นแบดมินตันอย่างจริงจังแม้ว่าจะมาทีหลังแต่ก็ได้รับการผลักดันอย่างเต็มรูปแบบจากรัฐบาลและเมื่อมองดูสรีระที่สูงใหญ่ของพวกเขาแล้วจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักแบดมินตันจากประเทศเดนมาร์กนั้นจึงก้าวเข้ามาอยู่ในระดับหัวแถวของโลกท่ามกลางสุดยอดนักแบดมินตันชาวเอเชียอย่างมากมายพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวสารที่สปอร์ตครับคุณผู้ชมครับเป็นไงคะพี่บอยนี่นะคะคือสาเหตุที่ทำให้คนเดนมาร์กเนี่ยไม่ค่อยนิยมกีฬากลางแจ้งสักเท่าไหร่อากาศหนาวไงถูกต้องค่ะหนาวจัดจริงๆค่ะอากาศหนาวทีไรเนี่ยฟันออกปากเนี่ยอันนี้อากาศหนาวเหรอคะโอ้ฟันออกปากโอ้ยพูดถึงอากาศหนาวมีผลทั้งผู้ชมก็รัฐบาลเขาสนับสนุนอยากให้ประชาชนของเขาว่าร่างกายแข็งแรงก็เลยสร้างเขาเรียกว่าสนามแบบอินดอร์แบบว่าสนามกีฬาในร่มอ่ะเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะเป็นพวกอะคาเดมี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เดนมาร์กเขาก็สนับสนุนมากรัฐบาลสร้างเอาไว้หลากหลายมากจนทำให้เกิดนักแบดเก่งๆไม่ใช่แค่คน2คนแต่มีพลึบเลยใช่พี่เข้าใจคุณผู้ชมครับอย่างตอนที่ผมอยู่ปรากเนี่ยนะครับอากาศตอนนั้นเนี่ยโอ้โหประเทศปรากใช่ไหมคะปรากคลองตลาดเอาคำพี่ของเดนมาร์กยังไงครับก็สนับสนุนยังไงครับคุณคือเขาเนี่ยก็คือสร้างสนามแบดไว้มากมายจนเกิดนักแบดเก่งๆเยอะแยะอย่างอันดับหนึ่งของโลกในอดีตคือแบดมินตันเนี่ยคนเอเชียส่วนใหญ่เขาจะครองเป็นเจ้ายุทธภพอย่างถ้าเกิดเดนมาร์กเป็นแชมป์ได้นี่เขาถือว่าสุดยอดของเจ้ายุทธภพนะ อย่างปีเตอร์เกตเนี่ยผมไปนั่งดูคลิปคุณผู้ชมไปย้อนดูเขา
เขาเป็นเจ้าพ่อเขาคลิปแบบเขาหลอกหน้าไม้เนี่ยโอ้โหต่อให้นักกีฬาระดับโลกคนจีนคนหลอกนี่หัวทิ่มมันเหมือนแบบนี้อย่างปีเตอร์เกตนี่เจ๋งมากข้างหลังเขาเขียนว่าเกตเลยเขาเป็นเจ้าพ่อทิกเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูแล้วอย่างล่าสัตว์นี่นะครับผมล่าสุดค่ะล่าสุดเนี่ยก็คือวิกเตอร์ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะคนนี้สุดยอดมากๆพอดูคลิปเขาผู้ชมครับผมชอบมากคือผมให้ฉายาวิกเตอร์ฆ่าไม่ตายทำไมคะตัวสูงๆนะแล้วจมูกโด่งๆแล้วแบบผมทองขาวๆเนี่ยแต่ว่าเขาเล่นเขาทุ่มเทแบบเขาจะมีลูกช็อตแบบคุกเข่าอยู่กับพื้นบ่อยมากคือคุณผู้ชมเคยเล่นแบดใช่ไหมเวลาเราเล่นปุ๊บเราพุ่งไม่ถึงเราก็พุ่งไปใช่ไหมพอพุ่งเสร็จแล้วไม่ได้คือขาเราไปแล้วแต่อิตาวิเตอร์เนี่ยสงสัยชาติที่แล้วต้องกลายเป็นแบบเป็นลิงมาก่อน หรือไม่ก็สักวานอนอะขนาดนั้นเลยของมาพุ่งเร็วมากพุ่งขาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาหยอดมาข้างนี้เขาพลิกตัวกลับไปและใช้คำว่าวิกเตอร์ฆ่าไม่ตายคือเขาแบบว่าสมมติเขาตัวไม้ขวาอยู่เนี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ตบมาทางเนี้ยทำไงอะพลิกไม้ยังไม่ทันนะก็ทำไงรู้ป่ะเขาทำไงคะกลับปุ๊บอย่างเงี้ยเราได้อะแล้วหลายๆครั้งเป็นท่าไม้ตายประจำโคตรเจ๋งขนาดนั้นเลยใช่ไหมโคตรเจ๋งไม่แปลกที่เป็นอันดับหนึ่งเขาได้เหรียญทองอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นอันดับสองของโลกตอนนี้ด้วยสุดยอดเลยคุณผู้ชมช่วงอย่างช่วงตอนที่มีโควิดเนี่ยนะครับก็คือเขาแบบมีอาการเจ็บอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็ช่วงที่มีโควิดเนี่ยช่วงประมาณ2ปีเนี่ยเขาก็มีการผ่าตัดรักษาร่างกายมีลูกมีแรงบันดาลใจใหม่เนี่ยมันถึงแบบกลับมาได้เป็นแชมป์โอลิมปิกนี่คือพอได้เป็นแชมป์โอลิมปิกคือจังหวะที่เขาได้แชมป์คุณผู้ชมไปดูคลิปนั้นร้องไห้ดีใจร้องไห้มันคือแบบว่ามันคือผมว่าความเจ๋งของกีฬาคืออย่างนี้คุณผู้ชมพอเมื่อเราทุ่มเทสุดหัวใจทุ่มเทสุดริมทิ่มประตูไปแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ชัยชนะหรือเราได้แข่งเต็มที่แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจอ่ะถูกต้องเขาเจ๋งมากๆต้องคุณผู้ชมต้องไปย้อนดูครับความสำเร็จของเราเนาะภูมิใจทั้งตัวเราแล้วก็คนข้างหลังของเราด้วยใช่ครับผมบิ้วขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเขาเจ๋งยังไงกับไอ้ตาวิเตอร์เนี่ยวิกเตอร์ฆ่าไม่ตายไปชมครับไปดูกันเลยค่ะกีฬาชนิดแรกที่วิเตอร์แอสเซนเซนนั้นรู้จักก็คือแบดมินตันซึ่งพ่อของเขานั้นหัดให้เขาตั้งแต่เด็กโดยเด็กน้อยวิกเตอร์น้อย6ขวบนั้นได้ลองเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วก็เหมือนรักแรกพบเพราะว่าวิกเตอร์นั้นหลงใหลแบดมินตันอย่างจริงจังก่อนที่ตัวของเขานั้นจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางแบดมินตันอาชีพได้เมื่ออายุ8ขวบจากนั้นด้วยพรสวรรค์ที่มากบวกกับใจที่รักในกีฬาแบดมินตันเมื่ออายุได้12ปีนั้นวิกเตอร์แอสเซนเซนก็สามารถคว้าแชมป์ระดับชาติในรุ่นอายุของตัวเองได้สำเร็จโดยในปี2010นี้จัดว่าเป็นปีแห่งการฉายแสงของแอสเซนเซนในวัย16ปีเมื่อเจ้าตัวนั้นหักปากกาเซียนคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สำเร็จจากการคว่ำทั้งหวงอยู่เสียงมือหนึ่งของรายการจากจีนชายปราณีตจากอินเดียคังจินอุกจากเกาหลีใต้ซึ่งอายุมากกว่าเขา2ปีในรอบชิงชนะเลิศและกลายเป็นนักแบดมินตันที่ไม่ได้มาจากทวีปเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สำเร็จโดยในวัยเด็กนั้นวิกเตอร์นั้นสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในรายการสำคัญสำคัญแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ในระดับโลกของผู้ใหญ่แล้วเขาต้องเจอกำแพงถึง3ชั้นที่อยากจะเอาชนะก็คือลินตันลีชองเว่ยและเฉินหลงทำให้ตัวของเขานั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มากมายนักในช่วงแรกเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เจอทั้ง3คนนี้วิกเตอร์อันเซนเซนนั้นก็จะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำไปทุกครั้งแต่วิกเตอร์นั้นก็มาสามารถคว้าแชมป์ระดับกลางปีโกลจนได้ในรายการ Swiss Open ในปี2014แต่อย่างไรก็ตามในรายการดังกล่าวนั้นลินตันลีชองเว่ยและเฉินหลงนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะ3สุดยอดของวงการได้แต่การคว้าแชมป์นั้นก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับวิกเตอร์จนผลงานนั้นดีขึ้นตามลำดับตัวของเขานั้นคว้าเหรียญทองแดงในศึกชิงแชมป์ยุโรปก่อนจะได้อันดับเดียวกันในศึกชิงแชมป์โลกหลังจากพ่ายลีชองเว่ยในรอบรองชนะเลิศและในปีเดียวกันนี้เองวิกเตอร์อันเซนเซนก็ค้นพบแนวทางใหม่ในการพัฒนาฝีมือโดยไม่ต้องออกเหงื่อและยังเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวอีกด้วยซึ่งในโลกของกีฬาแบดมินตันนั้นจะว่าไปแล้วภาษาจีนนั้นแทบจะกลายเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดเพราะด้วยความที่นักแบดจากแดนมังกรนั้นครองวงการรวมถึงยังมีชาติอื่นๆที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจีนไทเปฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งวิกเตอร์นั้นก็คิดได้ว่าถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมพูดภาษาเดียวกันซะเลยที่จะทำให้ตัวของเขานั้นพัฒนาฝีมือได้มากขึ้นซึ่งวิกเตอร์บอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าภาษาจีนนั้นช่วยในการแข่งขันมากแค่ไหนแต่
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสามารถพูดคุยกับนักแบดคนอื่นได้มากขึ้นโดยเฉพาะนักแบดมินตันจากจีนผมพูดคุยภาษาจีนเพื่อเรียนรู้เทคนิคของพวกเขาและในขณะเดียวกันนั้นวิกเตอร์ก็รู้ดีว่าภาษาจีนจะช่วยให้เขาได้สปอนเซอร์และงานอีเวนต์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยและด้วยความเป็นคนที่ทำอะไรทุ่มเทเกิน 100% วิกเตอร์แอสเซนเซนจึงจ้างครูมือดีมาติวภาษาจีนให้ทุกวันวันละ1ชั่วโมงจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการซึ่งจะเห็นได้จากโอลิมปิกเกมในปี2016หลังพลิกกลับมาเอาชนะหลินตันจนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จวิกเตอร์นั้นก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนกลางด้วยความคล่องแคล่วจนทำให้ตัวของเขานั้นกลายเป็นกระแสโด่งดังในประเทศจีนโดยในปัจจุบันนั้นวิกเตอร์แอสเซนเซนมีผู้ติดตามในเว็บโบเว็บบล็อกยักษ์ของจีนมากกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่นั้นจะคุ้นเคยกับชื่อของเขาในภาษาจีนที่ว่าอันชัยหลงที่แปลว่าความสงบการแข่งขันมังกรที่ครูสอนภาษาจีนของเขานั้นเป็นคนตั้งให้นอกจากนั้นด้วยความที่เดนมาร์กนั้นมีโค้ชเป็นชาวจีนก็คือจางเหลียนหญิงจึงทำให้วิกเตอร์นั้นเรียนรู้ในมุมมองต่างไปมากกว่าเดิมการเอาชนะหลินตันในรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงโอลิมปิกรวมถึงการคว้าแชมป์ยุโรปทำให้วิกเตอร์แอสเซนเซนนั้นรู้ว่าเขากำลังพัฒนาไปได้ถูกทางซึ่งในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั่นเองนักแบดชาวเดนมาร์กคนนี้ก็สามารถเคลียร์ลีชงเวยตกรอบแบ่งกลุ่มในรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลได้ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ได้สำเร็จรวมถึงในปีต่อมานั้นวิกเตอร์แอสเซนเซนก็เหมือนเสือติดปีกก็สามารถคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นในเดือนเมษายนมาได้ตามด้วยการคว้าแชมป์โลกในเดือนสิงหาคมโดยการเอาชนะทั้งเฉินหลงในรอบรองชนะเลิศและเอาชนะหลินตันในรอบชิงชนะเลิศจนกลายเป็นนักแบดจากเดนมาร์กคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวนับตั้งแต่ปีเตอร์รามูสเซนในปี1997นอกจากนั้นในปีเดียวกันวิกเตอร์ยังสามารถปราบลีชงเวยได้ถึง2ครั้งในรายการ Japan Open และ Super Series Final นั่นหมายความว่าในปี2017นั้นวิกเตอร์สามารถเอาชนะ3สุดยอดนักแบดของโลกได้ทั้งหมดรวมถึงก็จะไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกด้วยและนอกจากนั้นในโอลิมปิกเกมปี2021นี้วิกเตอร์ก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้จากการเอาชนะเฉินหลงเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เลยพยายามมากเต็มที่นายวิกเตอร์ที่เขาทำได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็น1ใน3นักกีฬาแบดมินตันในประวัติศาสตร์ของประเทศเดนมาร์กเลย wow. เขา3คนแต่ละช่วงนะมันจะมีในแบบแต่ละชนตั้งแต่อันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยที่เขาไล่มาเนี่ยห่างกัน20ปีนะ mm. เออไม่น่าเชื่อ20ปีมีหน20ปีมีหนนะวิกเตอร์เนี่ย20ปีก็วนมาจากแชมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นแชมป์โลกวนมาถึงเนี่ยอีก20ปีสุดยอดจริงๆนะคะข้าไม่ตายจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ซ้อมนะคุณผู้ชมครับเขาลงทุนเรียนภาษาจีนเลยโอ้เพื่อที่จะได้พูดเป็นภาษาเดียวกันกับแบบว่าคนเก่งคู่ต่อสู้ที่เขาเจอหรือเฉินหลงอะไรเงี้ยเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามเหมือนคือคุยกันตอนแรกไม่รู้เรื่องมันก็คงคาในใจว่าเอ๊ะทำไงดีคุยจะถามทิกถามอะไรมันก็อธิบายกันไม่ได้ลงทุนจ้างเขาเรียกว่าครูสอนภาษาจีนเหล่าซื้อเลยถูกต้องเพื่อที่จะฝึกภาษาจีนได้พูดคุยจริงๆนี่คือแสดงถึงความทุ่มเทแล้วก็เอาใจใส่ทุกรายละเอียดไม่แปลกที่วิกเตอร์เนี่ย20ปีถึงมี1ครั้งแล้วผมเชื่อว่าความสำเร็จในนี้คุณผู้ชมครับพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกของท่านเนี่ยเพราะตอนนี้กีฬาแบดกำลังบูมนะใช่ค่ะเป็นที่นิยมมากมีนักกีฬาโด่งดังมากมายเลยโอ้กันตพลรูปหล่อเออน่ารักมากเลยโอ้ซิกแพคแบบโอ้โหพลอยดูพลอยดูตลอดเดี๋ยวขึ้นนี่เนี่ยเออเขาหล่อได้ใจเลยใช่ป่ะน่ารักมากเลยค่ะคนนี้กินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะรู้สึกท้องร้องๆอย่างไรก็ไม่รู้หรือว่าตอนนี้นี่น้องปอปอโอ้ยคนนี้ก็น่ารักผู้ผสมบาสปอปอที่แบบไปออกอะไรนะจีบหนูหน่อยเออน่ารักมากเป็นสาวหล่อที่เท่มากผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกีฬาแบดมินตันก็ฝากไว้ในดวงใจเพราะว่าความสนุกเขาว่าสนุกมากก็คือว่าเขาเป็นเหมือนผมว่ามันเหมือนวิทยายุทธ์แล้วก็ใช้สมองตลอดเวลาในการตีคือจะใช้แรงมากไม่ได้มันต้องมีการวางแผนเพราะว่าแบดเหนื่อยนะมันแบบว่าคือทำไงให้ลุกเขาให้ได้เสร็จแล้วก็ต้องป้องกันเขาให้ได้ด้วยคือสมมติเพี้ยงพังก็ได้มันคือมันต้องเป็นศาสตร์ที่แบบเพี้ยงพังไม่ได้แล้วพอจะรับก็ต้องรับให้เร็วให้ทันน่ะถูกต้องค่ะคือต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็กำลังไปในตัวเลยและต้องทุ่มเทคุณผู้ชมครับสาเหตุที่เดนมาร์กนั้นเก่งการแบดมินตันมากในหมู่ชาติยุโรปทั้งนี้ยุโรปนั้นเล่นกันแต่ฟุตบอลนั้นเนื่องมาจาก1เป็นเมืองที่หนาวจัดพวกเขาจึงสร้างโรงยิมกีฬาในร่มหลายแห่งเพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถออกกำลังกายได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีหิมะตกจนไม่สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้นั่นทำให้แบดมินตันนั้นเป็นกีฬาในร่มที่ได้อานิสงส์นี้ไปและก็ทำให้เกิดโรงยิมแบดมินตันขึ้นทั่วประเทศ2การสนับสนุนอย่างมากจากภาครัฐซึ่งภาครัฐนั้นมองว่ากีฬาแบดมินตันนั้นเหมาะสมกับประชาชนในประเทศจึงให้มีการตั้งศูนย์ฝึกทั่วประเทศและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันมีอะคาเดมี่รวมถึงส่งนักแบดมินตันจากเดนมาร์กนั้นออก
ไปแข่งยังต่างประเทศมากมายถึงสามารถสร้างนักแบดมินตันที่เก่งกาจและทำให้แบดมินตันนั้นเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งของประเทศได้ครับผมขอชื่นชมจริงสาธุอนุโมทนาเลยนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นพ่อของน้องเมย์พ่อแม่น้องเมย์รัชนกนะครับหรือว่าคุณซูเปอร์แมนเนี่ยหรือบัสป๊อปป้อหรือกันตะพลเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่หรือครอบครัวคือหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเอาจริงนะของทุกคนในโลกใบนี้เลยนะใครก็แล้วแต่นี่ก็คือพ่อแม่ครอบครัวมีอยู่อย่างเดียวถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนจบนะถูกต้องแล้วแบบมินตันก็ต้องซ้อมกันแบบทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัตินะคุณผู้ชมเขาซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นถ้าพ่อแม่ไม่ไปส่งอ่ะเด็กจะมาเองได้ไหมไม่ได้ใช่แล้วค่ะทุกอย่างมันก็ต้องได้รับการซัพพอร์ตจากคนข้างหลังของเราด้วยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปได้ไกลขึ้นแล้ววันหนึ่งนะคุณผู้ชมคิดดูนะครับคนที่มีความสุขแล้ววันนี้พูดแล้วขนลุกเองทำไมคือวันหนึ่งไม่ว่าลูกคุณผู้ชมหรือใครก็ตามถ้าเราประสบสำเร็จแล้วเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งเราได้รับเหรียญอะไรก็แล้วแต่จะระดับตำบลระดับอำเภออะไรก็ได้นะพ่อแม่จะภูมิใจมากแค่ไหนถึงบอกว่าโอ้คนหัวใจพ่อแม่เพราะฉะนั้นขอบคุณหัวใจพ่อแม่ทุกๆหัวใจนะครับที่สนับสนุนลูกของท่านหรือขอบคุณญาติหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนกีฬาต่างๆให้เป็นที่นิยมรวมถึงวันนี้เราพูดถึงแบดมินตันขอบคุณนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่คอยสนับสนุนสร้างแมตช์อีเวนต์ดีๆต่างๆเพราะถ้าเกิดเก่งเท่าไหร่ไม่มีสนามแข่งก็พัฒนาไม่ได้ขอบคุณทุกองค์ประกอบที่ทำให้แบดมินตันที่ทำให้เราอย่างน้อยเราก็มีชื่อติดอันดับต้นๆของโลกใบนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมากมายแล้วก็ข้อคิดต่างๆนะคะก็ถ้าใครอยากจะได้สาระดีๆเรื่องกีฬาเหมือนที่เราไปอยู่ข้างสนามเองก็ติดตามพวกเราทั้ง3คนได้นะคะกับรายการข้างสนามที่สปอร์ตสวัสดีครับ